ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปใครจะรู้ว่าข้าวเหนียวมูนกับช็อกโกแลตมันเข้ากันแล้วยิ่งทานคู่กับหน้ากะทิแล้วบอกเลยว่าเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆเอาละค่ะเรามาเริ่มทำเมนูข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตหน้ากะทิกันเลยค่ะวิธีทำข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตให้ละลายกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเริ่มเดือดแล้วปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายตราทิวลิปคนให้เข้ากันจากนั้นเทส่วนผสมกะทิช็อกโกแลตลงในภาชนะที่มีข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนๆคนให้เข้ากันพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนข้าวเหนียวระอุดีค่ะแล้วเราก็มาเริ่มทำหน้าตะโก้ไว้ช็อกโกแลตกันต่อค่ะผสมผงวุ้นน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมแป้งสลิ่มละลายน้ำใส่ไว้ช็อกโกแลตคอมพาวละลายตราทิวลิปคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นหน้าตะโก้ไว้ช็อกโกแลตวิธีเสิร์ฟก็ตักข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วหยอดด้วยหน้าตะโก้ไว้ช็อกโกแลตรอจนหน้าตะโก้ทรงตัวแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางตราทิวลิปและสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตก่อนเสิร์ฟค่ะ